ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราในวันนี้คือไก่ย่างทะลุโลกไอ้คำว่าไก่ย่างทะลุโลกเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเราจะผัดเจ้าเครื่องพริกแกงของเราเนี่ยนะคะจนกระทั่งหอมแล้วก็ได้ที่จากนั้นเราพักทิ้งไว้จนเย็นเราก็เลยเอาตัวไก่เนี่ยมาหมักสูตรเครื่องแกงก่อนแล้วอุ๊ยตายแล้วคุณลืมหอมลืมกระเทียมแล้วให้ทำไงอ่ะก็ใส่ลงมาผัดเลยจบมึงเป็นแกงแล้วมึงผัดไม่ได้แล้วบอกไปเลยตรงๆว่าผมลืมทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 3:20 เวลาดีๆแบบมีทาง Workpoint TV หมายเลข23ในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันค่ะโจทย์ของเราในวันนี้คือไก่ย่างทะลุโลกอันนี้คือชื่ออะไรฮะคือผมไม่เข้าใจมากๆเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างหลังจากคุณได้ฟังโจทย์คือป้าป๊าเนี่ยเลือกโจทย์มาคุณรู้ได้ยังไงอ่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยช่างเป็นโจทย์ที่สร้างสรรค์เหลือเกินคือกะให้คุณขยี้แต่คุณรู้แล้วอ่ะคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยบอกมาว่าไหนๆก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลขออะไรที่มันอลังการไปเลย อยู่ดีแกก็เขียนลงไปในกระดาษว่าไก่ย่างทะลุโลกใช่ใช่คือทีมรายการของเราจะมาจากคุณพีดีของเรากับคุณยิ่งศักดิ์ช่วยกันคิดว่าเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้คำว่าไก่ย่างทะลุโลกเนี่ยมันคืออะไรอ่ะทะลุยังไงเออมันเสิร์ฟยังไงมันย่างใช่ไหมแต่มันจะต้องไปย่างยังไงอ่ะแล้วคุณตีความว่ายังไงฮะมันต้องเป็นเมนูที่ใช่อย่างที่เฮดดี้บอกด้วยความที่มันเป็นช่วงเทศกาลคิดเองว่าคงต้องเป็นไก่ย่างทั้งตัวอ๋อแบบไม่ใช่แบบมาน่องมาปีกแบบอย่างละหนึ่งอะไรเงี้ยไม่น่าใช่อ่อนหัดอันนี้ต้องมาแบบจัดเต็มแบบนี้ก็ไม่รู้อ่ะนะยังคิดอยู่เลยว่าเออมันจะต้องเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าสนใจแน่ๆวันนี้เราก็เลยมาทำเป็นเราก็เลยเอาตัวไก่เนี่ยมาหมักสูตรเครื่องแกงก่อนและทะลุโลกเลยแล้วก็นอกเหนือจากหมักสูตรก่อนและเสร็จแล้วเนี่ยก็มีท็อปปิ้งเป็นพวกผักกรอบคล้ายๆเป็นส้มตำกรอบก็เลยคิดว่าเออนี่แหละเราว่ามันก็ทะลุโลกดีนะด้วยความอลังการใช่จะทะลุไปด้วยความอลังการจานใหญ่ของเราแล้วนอกเหนือจากจานใหญ่แล้ววัตถุดิบทั้งหมดแล้วก็กลิ่นอายเนี่ยเป็นของไทยหมดเลยตั้งแต่ภาคใต้ยันภาคอีสานอันนี้เขาเรียกว่าไทยทะลุโลกไปชมครับเดินต่อครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าไหนๆช่วงเทศกาลเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำดีกว่าจะได้สานสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับมาเริ่มขั้นตอนการทำไก่ย่างทะลุโลกกันเลยครับเมนูในวันนี้ขอเสนอไก่ย่างทะลุโลกไก่ย่างกลิ่นหอมน่าทานที่มีสีแดงทั้งตัวมีความฉ่ำนอกแต่นุ่มในเสิร์ฟพร้อมกับส้มตำทอดที่มีความกรุบกรอบของผักชุบแป้งทอดแล้วรสชาติของน้ำส้มตำที่แสนจี๊ดจ๊าดละครับไก่ย่างทะลุโลกนะฮะแหมแค่พูดก็เขินละขั้นตอนแรกเลยเนาะเราก็จะต้องผัดน้ำพริกแกงนะครับแน่นอนครับเรื่องผัดแบบนี้นะครับต้องนี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับนะครับเราจะผัดเจ้าเครื่องพริกแกงของเราเนี่ยนะคะจนกระทั่งหอมแล้วก็ได้ที่จากนั้นเราจะหมักทิ้งไว้พักทิ้งไว้จนเย็นไปเดินตามห้างไปเดินตามตลาดไม่เจอเลยพริกแกงกอและคืออะไรต้องทำยังไงมันเป็นเครื่องแกงสำหรับมาย่างไก่ย่างใต้อะสำหรับเราเนี่ยมันก็ง่ายที่สุดแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันเราใช้น้ำพริกแกงเผ็ดกันน้ำพริกแกงมัสมั่นแน่นอนนะฮะต้องเป็นตราโลโบแบบนี้เลยนะครับสัดส่วนเป็นยังไงครับพริกแกงเผ็ด1ซองพริกแกงมัสมั่นครึ่งซองใช้อันนี้เราว่าสูตรนี้หมักไก่1ตัวได้พอดีโอเคอันนี้พริกแกงเผ็ดนะฮะอนุญาตตามด้วยน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบนะครับเมื่อกี้เราใส่พริกแกงเผ็ดของโลโบไปแล้วอันนี้อัตราส่วนคือครึ่งๆ คือจริงๆเนี่ยเราอยากได้ความหอมของเครื่องเทศในมัสมั่นมาช่วยใช่ไหมฮะดูพริกแกงโอ้โหมัสมั่นหอมมากเปิดมาแบบกลิ่นดีมากแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงพริกแกงกระจายตัวกับน้ำมันดีแล้วการผัดกับน้ำมันทำให้พวกเครื่องสมุนไพรของเขามีกลิ่นหอมยิ่งขึ้น
ถ้าเกิดไม่อยากผัดกับน้ำมันใส่กะทิลงไปผัดด้วยกันก็ได้ค่ะโอเคหลังจากผัดพริกแกงจนหอมนะครับเราจะใส่นี่เลยนะฮะอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับนี่เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทอเปลือกนะฮะ3ชั่วโมงอยู่ในขวดนี้เลยเรียกได้ว่าหอมเข้มมันกะทิดีๆสำคัญมากกับสูตรนี้นะเราใช้กะทิที่เป็นกะทิขวดกะทิกล่องมาเยอะแต่เราว่าอัมพวานี่เป็นอะไรที่คนทำกับข้าวด้วยกันนะทุกคนจะเข้าใจเลยว่าคำว่าจริงแท้ 100% โดยที่ไม่มีกลิ่นอะไรเจอปนนี่มันเป็นแบบอย่างนี้จริงๆทำให้คนเท่ไปเลยนะจริงๆจริงๆเวลาทำกับข้าวมันจะรู้สึกได้เลยเป็นภาษาของคนครัวแล้วกันฮะเนาะอุ๊ยตายแล้วคุณลืมหอมลืมกระเทียมแล้วให้ทำไงอ่ะก็ใส่ลงมาผัดเลยจบนี่มึงเป็นแกงแล้วมึงผัดไม่ได้แล้วผัดได้ถูกก็ผัดได้เอามาเหอะบอกไปเลยตรงๆว่าผมลืมทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเพิ่มสมุนไพรนะครับเนื่องจากผมเรียนตามตรงแล้วกันนะสูตรต้นตำรับนะฮะเขาจะมีการผัดหอมนะฮะกับกระเทียมนะจะมีกลิ่นหอมก่อนแล้วค่อยใส่พริกแกงเข้าไปนะครับแต่จริงๆในพริกแกงเนี่ยเราก็จะมีพวกสมุนไพรพวกนี้อยู่แล้วแต่เราก็อยากได้อะไรที่มันมีมากยิ่งขึ้นทีนี้ใช่ครับโอเคทีนี้เนี่ยเราก็เลยปรึกษากันว่าถ้าเราลืมใส่เราจะใส่ตอนนี้ได้ไหมก็ดีกว่าไม่ใส่เลยหรือว่าไปใส่ตอนที่มันแบบเย็นๆเนาะใช่ค่ะเราทำถูกต้องแล้วถึงแม้ว่ากลิ่นบางอย่างอาจจะได้ไม่ครบถ้วนแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ผิดต่อตัวเองนะครับอย่าให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องยากในการเข้าครัวค่ะเรามั่นใจว่ามันอร่อยแน่นอนใช่ๆจริงๆจริงๆจริงๆแม้ไม่จบเนาะลืมอะไรอีกแล้วรอบนี้ร้องไห้เลยแดงนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะทำการปรุงรสละนะฮะอันนี้ก็จะหวานหน่อยนะฮะก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับจากนั้นนะครับก็จะเพิ่มรสเปรี้ยวนะครับด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสครับนี่เดี๋ยวนี้น้ำมะขามเปียกนี่เขาก็มาเป็นฟองแบบนี้เลยนะฮะหาซื้อง่ายมากๆไม่ต้องขยำเองต่อไปไม่ต้องกังวลว่ามะขามที่ได้มาอื้อมีเชื้อราไหมเก็บนานหรือยังสีสวยหรือเปล่าเอาง่ายๆว่าเปรี้ยวเท่ากันทุกซองใช่นะครับทำวันนี้ปุ๊บวันรุ่งขึ้นซองนี้ก็ยังรสเดิมอยู่และอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของไก่กอและคือสีแดงสีแดงใช่ไหมครับไหนๆก็ไหนๆนะฮะเป็นอาหารแบบวัยรุ่นไปแล้วก็ต้องเป็นสีผสมอาหารสีแดงเลยละกันนะครับง่ายดีอย่าทำให้เรื่องข้าวครัวเป็นเรื่องยากเนาะนานา2020คุณหยิบสีผิดป่ะเราใส่สีแดงไม่ใช่สีชมพูนะเจ๊ตาบอดสีหรือเปล่าหรอคุณผู้ชมเห็นเป็นสีแดงใช่ไหมครับไม่แดงนะครับออกชมพูนิดนึงเห็นไหมทุกคนก็แดงหมดแหละแน่ยังจะเถียงอีกนี่ผมดูอยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ของเจ๊พื้นมันเป็นสีส้มไงโอเคโอเคโอเคเอาละฮะหลังจากที่เราเคี่ยวตัวน้ำซอสไก่กอและได้แล้วนะฮะอันนี้คือสุดท้ายเนาะเป็นหอมแดงเจียวนะครับทำไมเราต้องใส่อันนี้เข้าไปอ่ะหอมแดงเจียวกับหอมแดงสดมันคนละกลิ่นกันนะจริงๆแล้วมันไม่กรอบแล้วนะไม่เป็นไรเราต้องการกลิ่นเราต้องการกลิ่นกับรสชาติใช่จากนั้นก็จะพักซอสกอและเอาไว้ให้เย็นก่อนครับแล้วค่อยตักพักไว้ในภาชนะแล้วครับอันนี้คือน้ำกอและที่เรานะฮะผัดไว้แล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นนะครับลักษณะสีสวยแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นไก่ของเราใช่ไก่ย่างทะลุโลกของเราซื้อมา1ตัวก็เฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะกดเขาหน่อยนึงค่ะเอาใส่ลงมาในอ่างผสมแล้วก็คุณกวินได้เลยนะครับได้เลยทีละโซนใส่ลงมาก่อนปึ๊บเราก็จะใช้มือนี่แหละค่ะใส่มือนะคะแล้วก็พยายามเกลี่ยเจ้าตัวน้ำซอสของเราเนี่ยนะคะเพื่อหมักไก่ให้ทั่วทั้งชิ้นเนี่ยตามแบบซอกตามอะไรอย่างเงี้ยก็ถูมันจะได้แบบเคลือบทั่วกันทั้งอันเช็คงานว่าทุกทั่วแล้วจริงๆไม่ต้องเจาะไม่ต้องจิ้มไม่ต้องเขาจะซึมเข้าไปในเองใช่เขามีแต่ถ้าคุณแบบกังวลใจคุณจะจิ้มก็ได้ไม่ติดเหมือนกันได้หมดโอเคจากนั้นเราก็หมักไก่ของเราแบบนี้เนี่ยนะคะเอาฟิล์มถนอมอาหารคุมไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงดีที่สุดคือข้ามคืนช่วงหน้าคุณเท็ดดี้จะมาสอนขั้นตอนของการปรุงน้ำส้มตำกันครับว่าแต่จะออกมาจี๊ดจ๊าดขนาดไหนนั้นต้องรอดูครับเอาพริกกี่เม็ด3เม็ดไม่มีเขาใส่ให้แล้วถามทำไมเหมือนร้านส้มตำไงจัดมากไหมหนูใส่พริกกี่เม็ดใส่พริกกี่เม็ดอยากจะถามกัน
พี่ล้างครกหรือยังช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กราข้าวทองกับเมนูบราวนี่ถั่วดำหน้าท็อฟฟี่ถั่วลิสงวิธีทำบราวนี่ถั่วดำเทถั่วดำกราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ1คืนจากนั้นนำถั่วดำที่แช่ไว้ลงต้มในน้ำจนสุกแล้วเตรียมไว้นำถั่วดำตราข้าวทองที่ต้มสุกแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1แบ่งออกเป็น250กรัมเตรียมไว้และส่วนที่2แบ่งออกเป็น150กรัมนำไปบดจนละเอียดเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้อบเชยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและเบกกิ้งโซดาเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายไข่ไก่คนให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายคนด้วยตะกร้อมือจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเติมถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดและถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้านบนด้วยถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำหน้าท็อฟฟี่ถั่วลิสงใส่ถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์เคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ในส่วนชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนน้ำตาลทรายละลายเติมนมข้นจืดเคี่ยวจนส่วนผสมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่ส่วนผสมถั่วลิสงที่เคล้าแป้งเตรียมไว้คนจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีบราวนี่ถั่วดำอบสุกรองไว้จนเต็มพิมพ์เกลี่ยให้เรียบแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ450องศาฟาเรนไฮต์นาน 5-8 นาทีนำออกจากเตาแล้วพักจนเย็นสนิทแกะออกจากพิมพ์จะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูบราวนี่ถั่วดำหน้าท็อฟฟี่ถั่วลิสงคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada